2. ตรรกวิทยาใครก็ตามที่รู้จักตรรกวิทยาธรรมดาธรรมดาตามตำราเรียนก็ต้องรู้จักตรรกวิทยาของอริสโตเติลในการอ้างเหตุผล2วิธีคือนิรนัยและอุปนัยนั้นอริสโตเติลให้ข้อคิดเกี่ยวกับวิธีอุปนัยไว้อย่างแจ่มแจ้งหลักแหลมและทะลุปรุโปร่งเขาไม่ได้ทำให้อุปนัยกลายเป็นศาสตร์เขาไม่ได้วางรากฐานหลักเกณฑ์การคิดแบบอุปนัยไว้หลักเกณฑ์ของวิธีอุปนัยเป็นเรื่องที่เพิ่งสร้างกันขึ้นในสมัยใหม่ชื่อเสียงของอริสโตเติลจึงเกี่ยวกับตรรกวิทยานิรนัยซึ่งเขาตั้งขึ้นเขาไม่เพียงแต่ตั้งขึ้นเท่านั้นหากยังทำให้สมบูรณ์ด้วยตรรกวิทยาแบบแผนที่เรารู้จักกันในสมัยปัจจุบันก็มีเนื้อหาไม่มากไปกว่าที่อริสโตเติลเขียนไว้งานของเขาในวิชานี้มีเรื่องกฎแห่งความสมเหตุสมผลแบบความคิดทั้ง10ส่วนขยายทั้ง5เทอมประโยคเสนอความซินลอจิตและเกี่ยวกับวิธีทอนรูปประโยคอื่นๆลงเป็นซินลอจิตธรรมดานักตรรกวิทยารุ่นต่อๆมาปรับปรุงงานของอริสโตเติลไปได้เพียง2ด้านเท่านั้นอริสโตเติลไม่รู้จักซินลอจิตแบบที่4เขารู้จักซินลอจิตและเขาสนใจกับซินลอจิตแบบตายตัวเท่านั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับซินลอจิตแบบมีเงื่อนไขแต่ทว่ารูปที่4ของซินลอจิตจะมีคุณค่าสักเท่าใดยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และแม้ว่าหลักการเกี่ยวกับซินลอจิตแบบมีเงื่อนไขจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะซินลอจิตแบบมีเงื่อนไขนั้นก็อาจทอนลงเป็นซินลอจิตแบบตายตัวได้เพราะซินลอจิตแบบตายตัวเป็นการอ้างเหตุผลขั้นพื้นฐานการนิรนัยแบบอื่นๆก็สามารถทอนลงเป็นซินลอจิตแบบตายตัวได้ตำราเกี่ยวกับตรรกวิทยาแบบแผนที่พวกสมัยใหม่เขียนขึ้นเล่มหนาๆนั้นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นเพียงการแยกแยะต่างๆกันอันเป็นของน่าเบื่อหน่ายไร้ประโยชน์และไม่มีที่สิ้นสุดไม่น่าจะจดจำไว้สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับตรรกวิทยาที่มีอยู่แล้วในตรรกวิทยาของอริสโตเติลช่องที่จะถูกโจมตีได้แห่งเดียวก็คือใช้วิธีดำเนินการแบบอาศัยประสบการณ์ทั้งหมดแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นการรวบรวมจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของเหตุผลที่บรรลุจุดหมายสูงสุดได้อย่างน่าชื่นชมทีเดียว 3. เมตาฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์ของอริสโตเติลที่เรารู้จักกันอยู่นั้นแต่เดิมอริสโตเติลเรียกว่าปฐมปรัชญาซึ่งเขาหมายถึงความรู้เกี่ยวกับหลักการอันแรกหลักการสูงสุดหรือหลักการสากลของจักรวาลความรู้สาขาอื่นๆทั้งหมดขึ้นอยู่กับศาสตร์นี้ไม่ใช่เพราะด้อยกว่าหากเป็นเพราะตามเหตุผลแล้วควรจะอยู่ในลำดับหลังๆเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการที่มีขอบเขตแคบกว่าดังนั้นศาสตร์เฉพาะทั้งหมดจึงเกี่ยวกับแง่เฉพาะแง่หนึ่งๆของสัตว์แต่ปฐมปรัชญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในฐานะที่เป็นสัตว์ศึกษาหลักการที่ภาวะทั้งหลายจะเป็นจริงได้หมดในหลักการนั้นไม่ใช่สัตว์ในฐานะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นกฎของสัตวศาสตร์นำไปใช้กับสัตว์เท่านั้นแต่หลักการของปฐมปรัชญานำไปใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าเมตาฟิสิกเพิ่งนำมาใช้กันเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนคริสตกาลเท่านั้นคือตอนที่แอนโดรนิคัสจัดพิมพ์งานของอริสโตเติลเข้าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้นำตำราปฐมปรัชญาไปพิมพ์ไว้หลังฟิสิกในวงเล็บเมตาฟิสิกจึงมีความหมายเพียงว่ามาหลังฟิสิกที่มาของคำนี้ดูๆก็จะเป็นการบังเอิญแต่ก็น่าสงสัยว่าจะมีความตั้งใจด้วยหรือเปล่าที่จะให้ชื่อนี้ตามความหมายคำแปลว่าล่วงพ้นฟิสิกส์คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งนอกเหนือฟิสิกส์ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ทฤษฎีทางเมตาฟิสิกส์ของอริสโตเติลจะมาจากข้อโต้แย้งของเขาในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีแบบของเปโตรเพราะระบบปรัชญาของเขานั้นที่แท้ก็เป็นเพียงความพยายามที่จะกำจัดข้อบกพร่องที่พบในระบบปรัชญาเปโตรข้อโต้แย้งที่สำคัญมีดังนี้ 1. แบบของเปโตรมิได้อธิบายความมีอยู่ของสิ่งต่างๆในโลกปัญหาหลักของปรัชญาจะต้องอธิบายว่าทำไมโลกจึงมีอยู่อย่างนี้ทฤษฎีของเปโตรผิดพลาดในเรื่องดังกล่าวเพราะแม้จะยอมรับว่าแบบของความขาวมีอยู่แต่เราก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าแบบผลิตวัตถุขาวออกมาได้อย่างไรเปลโต้ไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ของแบบที่มีต่อสิ่งต่างๆเขาบอกเราว่าสิ่งต่างๆเป็นเพียงสิ่งที่ลอกจากแบบและมีส่วนร่วมอยู่ในแบ
แต่เราจะเข้าใจการมีส่วนร่วมนี้ได้อย่างไรเล่าอริสโตเติลกล่าวว่าเรื่องตอนนี้เปโตแสดงภาพพจน์แบบกวีมากกว่าจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัมพันธภาพนั้น 3. แม้ว่าความมีอยู่ของสิ่งทั้งหลายจะอธิบายได้ด้วยแบบแต่ความเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นแบบมิได้อธิบายไว้สมมติว่าแบบของความขาวผลิตสิ่งสีขาวแบบของความงามผลิตสิ่งสวยงามและอื่นๆแต่กระนั้นเนื่องจากตัวแบบเองเป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีการเคลื่อนไหวโลกซึ่งเป็นสิ่งลอกแบบของแบบก็น่าจะเป็นเช่นนั้นด้วยจักรวาลก็ควรจะอยู่กับที่โดยสิ้นเชิงดังที่โคลอริสกล่าวไว้ว่าภาพวาดของเรือนบนภาพของมหาสมุทรแต่ตรงกันข้ามโลกเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวชีวิตการแปรสภาพเปโตมิได้พยายามอธิบายการแปรสภาพอันไม่หยุดหย่อนของสิ่งต่างๆแม้ว่าแบบของความขาวจะอธิบายสิ่งที่มีสีขาวก็ตามทำไมวัตถุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเติบโตขึ้นเสื่อมและแตกสลายไปถ้าจะอธิบายเรื่องนี้แบบจะต้องเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ในตัวเองแต่แบบก็ไม่ใช่สิ่งที่เคลื่อนไหวได้และเป็นสิ่งที่ไร้ชีวิต 4. โลกประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆมากมายหน้าที่ของปรัชญาก็คืออธิบายว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงมีอยู่การอธิบายของเปโตก็คือสมมติสิ่งอื่นๆขึ้นมาอีกสิ่งเหล่านั้นได้แก่แบบแต่ทว่านี่ก็เป็นเพียงการทวีคูณจำนวนต่างๆที่จะต้องอธิบายไม่ได้ช่วยให้ได้อะไรขึ้นเลยอริสโตเติลเปรียบเปโตว่าเหมือนคนที่ไม่สามารถนับจำนวนน้อยๆได้แล้วกลับคิดว่าถ้าเพิ่มจำนวนนั้นขึ้นเป็น2เท่าจะทำให้นับได้ 5. แบบได้รับการสมมติว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้แต่ความจริงแล้วสัมผัสได้เปโตคิดว่าจะต้องหาหลักการอันเป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้มาอธิบายโลกของประสาทสัมผัสแต่เมื่อหาหลักการเช่นว่านั้นไม่ได้ก็เลยนำสิ่งที่ประจักษ์ได้มาเรียกเสียใหม่ว่าเป็นสิ่งสัมผัสไม่ได้แต่ความจริงแล้วม้ากับแบบของม้าก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยคนกับแบบของคนก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนอกจากจะต่างกันเพียงว่าหมายถึงความเป็นคนในตัวเองและความเป็นคนโดยทั่วไปซึ่งก็เป็นความแตกต่างที่ไม่มีความหมายอะไรแบบเป็นเพียงสิ่งที่ประจักษ์ได้ที่ถูกเปลี่ยนฐานะเสียใหม่เหมือนกับเทพเจ้าในศาสนาต่างๆที่มีรูปร่างลักษณะเป็นมนุษย์นั่นเองอริสโตเติลกล่าวว่าความจริงแล้วเป็นเพียงคนที่ถูกยกให้เป็นเทพเจ้าแบบเป็นเพียงวัตถุในธรรมชาติที่ถูกยกให้มีลักษณะเป็นนิรันดร์และกล่าวกันไปว่าสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ลอกแบบแต่ที่แท้แบบนั่นเองที่ลอกแบบสิ่งต่างๆ 6. ต่อไปก็มาถึงข้อโต้แย้งเรื่องบุรุษที่ 3. อริสโตเติลเรียกเช่นนี้เนื่องจากเขาอธิบายว่าแบบเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเพื่ออธิบายสิ่งที่วัตถุหลายๆสิ่งมีร่วมกันที่ไหนที่มีสิ่งร่วมกันอยู่ที่นั่นก็มีแบบเช่นมีสิ่งร่วมกันในมนุษย์ทั้งหมดก็ย่อมมีแบบของมนุษย์ในขณะเดียวกันระหว่างปัจเจกชนกับแบบของมนุษย์ก็มีสิ่งร่วมกันอยู่ดังนั้นก็ย่อมมีแบบต่อไปซึ่งทำหน้าที่เป็นบุรุษที่3สำหรับอธิบายเรื่องนี้และระหว่างแบบกับปัจเจกชนก็ต้องมีแบบอีกแบบหนึ่งมาอธิบายสิ่งที่มันมีร่วมกันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด 7. ข้อคัดค้านที่สำคัญที่สุดของอริสโตเติลเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องแบบก็คือการที่ถือว่าแบบเป็นแก่นสารของสิ่งต่างๆแต่แก่นสารเหล่านี้อยู่นอกสิ่งเหล่านั้นอันที่จริงแก่นสารของสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องอยู่ภายในตัวไม่ใช่ข้างนอกแต่เปโตกลับแยกแบบออกจากสิ่งต่างๆและวางแบบไว้ในที่เร้นลับแห่งหนึ่งแบบที่ถือว่าเป็นสิ่งสากล นั้นที่จริงแล้วอาจมีอยู่ในเฉพาะปัจเจกภาพเท่านั้นก็ได้อาจเป็นไปได้ว่าความเป็นจริงของม้าทั้งหลายมีอยู่ในความเป็นม้าอันเป็นสากลแต่ม้าอันเป็นสากลไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ได้อย่างอิสระจากม้าที่เป็นปัจเจกภาพดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าขันที่เปโตกล่าวเหมือนกับว่านอกจากม้าที่เป็นปัจเจกภาพที่เรารู้จักกันแล้วยังมีปัจเจกภาพอย่างอื่นที่เรียกว่าม้าอันเป็นสากลซึ่งแยกอยู่ต่างหากในที่แห่งหนึ่งหรือเหมือนกับว่านอกจากจะมีวัตถุสีขาวแล้วยังมีสิ่งที่เรียกว่าความขาวซึ่งเป็นการขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองเพราะทฤษฎีเรื่องแบบเริ่มด้วยการกล่าวว่าสิ่งสากลเป็นจริงและปัจเจกภาพไม่เป็นจริงแล้วกลับจบลงด้วยการลดสิ่งสากลลงมาเป็นปัจเจกภาพซึ่งก็เหมือนกับกล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงแล้วกลับกล่าวสรุปเอาในที่สุดว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริง
จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ปรัชญาของอริสโตเติลเองก็มาจากข้อคัดค้านข้อสุดท้ายนี้โดยมีหลักการขั้นพื้นฐานว่าสากลภาพเป็นสิ่งแท้จริงอันสมบูรณ์แต่ทว่าเป็นเพียงสากลภาพที่มีอยู่ได้ในปัจเจกภาพเท่านั้นปัญหาแรกของนักเมตาฟิสิกส์ก็คืออะไรคือสิ่งที่แท้จริงอะไรคือสารัตถะสารัตถะก็คือสิ่งที่คงอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้มาจากสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากตัวของมันเองดังนั้นสารัตถะจึงไม่ใช่ส่วนขยายของสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่มีสิ่งอื่นๆเป็นส่วนขยายเช่นในประโยคที่ว่าทองหนักทองเป็นประธานคือเป็นสารัตถะซึ่งมีหนักเป็นส่วนขยายความหนักมีอยู่ได้ก็ต้องขึ้นกับทองดังนั้นทองจึงเป็นสารัตถะไม่ใช่ความหนักถ้าเรายึดเอาเรื่องนี้เป็นแนวสากลภาพตามที่เปโตรกล่าวยืนยันจะเป็นสารัตถะหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เพราะสากลภาพในแง่นั้นเป็นแต่เพียงส่วนร่วมของวัตถุหลายๆอย่างที่อยู่ในจำพวกเดียวกันสากลภาพของมนุษย์ก็เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์ทั้งหมดมีร่วมกันเป็นสิ่งเดียวกับความเป็นมนุษย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนขยายเพราะความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกอยู่ต่างหากจากมนุษย์ได้เช่นเดียวกับความหนักไม่อาจแยกอยู่ต่างหากจากสิ่งที่หนักด้วยเหตุนี้สากลภาพจึงมิใช่สารัตถะแต่ปัจเจกภาพก็มิใช่สารัตถะเช่นกันเพราะไม่มีสิ่งใดที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและเป็นปัจเจกภาพอย่างสิ้นเชิงถ้าความเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่แยกอยู่ต่างหากจากมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่ใช่สิ่งที่แยกอยู่ต่างหากจากความเป็นมนุษย์แล้วเมื่อเอาสิ่งที่คนคนหนึ่งมีเหมือนกับคนอื่นและวัตถุอื่นๆออกไปเมื่อการเอาคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ออกเสียหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเมื่อเรากล่าวว่าทองหนักมีสีเหลืองหลอมละลายได้ความหนักสีเหลืองและคุณสมบัติอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจอยู่ต่างหากจากทองได้และทองก็ย่อมไม่อาจมีอยู่ต่างหากจากคุณสมบัติเหล่านี้ได้ในทางความคิดถ้าเราเอาคุณสมบัติทั้งหมดของทองออกไปแล้วลองถามตัวเองว่าสิ่งที่นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้คืออะไรก็พบว่าจิตของท่านว่างเปล่าการเอาคุณสมบัติออกไปก็เท่ากับท่านเอาทองออกไปด้วยเราคิดถึงทองได้แต่เพียงทางคุณสมบัติเท่านั้นทองมีอยู่ได้ก็ด้วยคุณสมบัติเท่านั้นความมีอยู่ของทองจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของทองเท่ากับที่ความมีอยู่ของคุณสมบัติของทองขึ้นอยู่กับทองเมื่อแยกพิจารณาดูแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนเป็นสารัตถะคุณสมบัติเป็นธาตุสากลในทองทองที่ไม่มีคุณสมบัติย่อมอยู่โดดเดี่ยวและเป็นปัจเจกภาพโดยสิ้นเชิงเพราะประการแรกความเหลืองเป็นคุณสมบัติซึ่งทองแท่งนี้มีเหมือนกับทองแท่งนั้นจึงถือเป็นสากลภาพคุณสมบัติทั้งหมดก็เช่นกันแม้ว่าในทองชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะมีคุณสมบัติที่ทองชิ้นอื่นๆไม่มีก็ตามแต่คุณสมบัตินั้นก็ต้องมีอยู่ในวัตถุชนิดอื่นๆในจักรวาลมิฉะนั้นเราจะรู้จักมันไม่ได้คุณสมบัติทุกอย่างจึงเป็นสากลภาพประการที่2ทองเมื่อปราศจากคุณสมบัติของทองจะมีลักษณะเป็นปัจเจกภาพอย่างสมบูรณ์เพราะเมื่อเอาคุณสมบัติทั้งหมดออกก็ไม่มีสิ่งที่ทองมีอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นๆปราศจากสิ่งสากลในตัวเองคงเหลือแต่ปัจเจกภาพสมบูรณ์ดังนั้นสากลภาพก็ไม่ใช่สารัตถะและปัจเจกภาพก็ไม่ใช่สารัตถะเพราะทั้ง2สิ่งไม่อาจมีอยู่ได้หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งสารัตถะจึงต้องเป็นส่วนผสมของทั้งสองสิ่งนี้คือเป็นสากลภาพในปัจเจกภาพหมายความว่าสิ่งเดียวที่เป็นสารัตถะก็คือปัจเจกวัตถุดังเช่นทองที่มีคุณสมบัติติดอยู่ด้วยเชื่อกันว่าเท่าที่อริสโตเติลกล่าวไว้ข้างต้นว่าสารัตถะคือปัจเจกวัตถุหรือส่วนผสมของปัจเจกภาพและสากลภาพแต่ต่อมากลับถือว่าความจริงสูงสุดได้แก่สากลภาพหรือแบบนั้นเป็นคำกล่าวที่แย้งตัวเองและที่จริงแล้วก็สอนเหมือนกับเปโตรคือสากลภาพเป็นสิ่งแท้จริงสมบูรณ์เพียงสิ่งเดียวนั่นคือสากลภาพเป็นสารัตถะแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่ว่าปรัชญาของอริสโตเติลไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายเช่นว่านั้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งความไม่เสมอต้นเสมอปลายที่ว่านั้นเป็นเพียงคำพูดไม่ใช่ความคิดเราต้องสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่อริสโตเติลกล่าวว่าปัจเจกภาพต่างหากที่เป็นสารัตถะไม่ใช่สิ่งสากลเมื่อนั้นเขากำลังคิดถึงเปโตรเขาต้องการปฏิเสธความคิดของเปโตรที่ว่าสากลภาพสามารถมีอยู่ได้โดยลำพังกระนั้นก็ตามเขาก็ยังเห็นด้วยกับเปโตรว่า
สากลภาพเป็นจริงเมื่อเขากล่าวว่าสากลภาพไม่ใช่สารัตถะก็เป็นแต่เพียงต้องการแย้งเปโตว่าสากลภาพไม่มีอยู่อย่างโดดเดี่ยวสิ่งที่มีอยู่คือปัจเจกวัตถุอันเป็นของผสมระหว่างสากลภาพและปัจเจกภาพเมื่อเขากล่าวเป็นทํานองว่าสากลภาพเป็นสารัตถะเขาหมายถึงว่าแม้สากลภาพจะไม่มีอยู่แต่ก็เป็นจริงคำพูดของเขาแย้งตัวเองอยู่แต่ความหมายของคำพูดไม่เป็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงความคิดของเขาออกมาให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งเท่านั้นเองวิวัฒนาการด้านเมตาฟิสิกส์ของอริสโตเติลอยู่ที่คำสอนของเขาเรื่องเหตุและผลแต่อย่างไรก็ตามเหตุและผลที่กล่าวนี้เป็นแนวความคิดที่กว้างกว่าในปัจจุบันในบทก่อนๆข้าพเจ้าพยายามแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างสาเหตุและเหตุผลอย่างแจ่มชัดสาเหตุของสิ่งหนึ่งไม่ได้ให้เหตุผลใดๆแก่สิ่งนั้นและไม่ใช่สิ่งที่อธิบายสิ่งนั้นสาเหตุเป็นเพียงเครื่องมือที่เหตุผลใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ความตายมีสาเหตุจากอุปัตถวะเหตุหรือจากโรคแต่สาเหตุเหล่านี้ไม่ได้อธิบายเลยว่าทำไมจึงมีความตายในโลกถ้าเรายอมรับความแตกต่างนี้เราก็อาจกล่าวได้ว่าความเข้าใจของอริสโตเติลเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลนั้นรวมไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่าสาเหตุและเหตุผลด้วยในการเข้าใจความมีอยู่ของสิ่งหนึ่งหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์หนึ่งสิ่งที่จำเป็นเพื่อการเข้าใจไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหลักการสาเหตุหรือเหตุผลก็ตามสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในแนวความคิดเรื่องเหตุและผลของอริสโตเติลทั้งสิ้นตามหลักแห่งเหตุและผลอันมีนัยยะกว้างๆนี้อริสโตเติลพบว่ามีสาเหตุอยู่4ชนิดสาเหตุวัตถุสาเหตุประสิทธิภาพสาเหตุแบบและสาเหตุสุดท้ายสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เลือกเอามาได้ในการอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้อาศัยสาเหตุเพียงชนิดเดียวเท่านั้นในทุกๆกรณีที่มีความมีอยู่หรือมีการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งสิ่งใดสาเหตุทั้ง4ก็ทำหน้าที่พร้อมๆกันไปสาเหตุทั้ง4นี้พบได้ทั้งในการเกิดของมนุษย์และจักรวาลงานผลิตของมนุษย์และการผลิตอันเกิดตามธรรมชาติประกอบด้วยสาเหตุทั้ง4นี้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามเราเห็นสาเหตุทั้ง4นี้ในผลงานของมนุษย์ได้ชัดกว่าเราจะเห็นว่าสาเหตุวัตถุของสิ่งหนึ่งก็คือสสารที่ประกอบขึ้นเป็นวัตถุนั้นนั่นคือวัตถุดิบซึ่งกลายเป็นสิ่งของตัวอย่างเช่นในการทำรูปเทพเฮอร์มิสด้วยทองสำริดทองสำริดเป็นสาเหตุวัตถุตัวอย่างนี้อาจทำให้เราคิดว่าอริสโตเติลให้ความหมายสาเหตุวัตถุว่าเหมือนกับสสารทางกายภาพเช่นทองเหลืองเหล็กหรือไม้แต่ทว่าต่อไปเราจะได้เห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้นสาเหตุประสิทธิภาพนั้นอริสโตเติลให้นิยามเสมอว่าเป็นสาเหตุของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานหรือพลังเคลื่อนไหวที่จำเป็นในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องจำไว้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสถานที่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดใดก็ได้ตามนัยยะของอริสโตเติลการเปลี่ยนแปลงของใบไม้จากเขียวเป็นเหลืองก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเท่าๆกับการตกของก้อนหินสาเหตุประสิทธิภาพเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงตามตัวอย่างข้างต้นสิ่งที่เป็นเหตุให้ทองสำริดกลายเป็นรูปปั้นหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือปฏิมากรปฏิมากรจึงนับว่าเป็นสาเหตุประสิทธิภาพของรูปปั้นสาเหตุแบบอริสโตเติลให้นิยามว่าเป็นสารัตถะและเป็นแก่นของสิ่งต่างๆสารัตถะก็คือแบบมโนภาพดังนั้นสาเหตุแบบก็คือมโนภาพหรือที่เปโตเรียกว่าแบบของสิ่งต่างๆแบบของเปโตจึงมีขึ้นในปรัชญาของอริสโตเติลอีกในฐานะเป็นสาเหตุแบบสาเหตุสุดท้ายหมายถึงจุดหมายหรือจุดประสงค์อันเป็นจุดหมายของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจุดหมายของการปั้นที่ปฏิมากรมุ่งหมายก็คือตัวรูปปั้นที่สำเร็จสมบูรณ์สาเหตุของสิ่งสิ่งหนึ่งโดยทั่วไปจึงหมายถึงสิ่งสิ่งนั้นในฐานะเป็นวัตถุสำเร็จรูปเราจะเห็นได้ว่าแนวความคิดเรื่องเหตุและผลนี้กว้างกว่าแนวคิดสมัยใหม่เพียงไรถ้าเรายึดเอาคำนิยามของมิลเกี่ยวกับสาเหตุว่าเป็นสิ่งอธิบายความคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดก็เท่ากับว่าเขาถือว่าสาเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ผันแปรไปตามเงื่อนไขใดๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในปรากฏการณ์หนึ่งๆถ้าคิดเช่นนี้ก็เป็นอันตัดสาเหตุสุดท้ายได้ทันทีเพราะสาเหตุสุดท้ายเป็นจุดจบไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในแง่เวลาอีกทั้งไม่ได้รวมถึงสาเหตุแบบไว้ด้วย
เพราะปัจจุบันนี้เราไม่ได้คิดว่าแบบเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงเหลืออยู่แต่สาเหตุวัตถุและสาเหตุประสิทธิภาพซึ่งกล่าวอย่างหยาบๆได้ว่าเหมือนกับสสารและพลังงานตามความคิดสมัยใหม่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาต่อไปก็ดูเหมือนว่าสาเหตุประสิทธิภาพของอริสโตเติลจะถูกกันออกไปจากแนวความคิดเรื่องเหตุและผลตามแบบสมัยใหม่เพราะแม้ว่าสาเหตุประสิทธิภาพจะเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวก็ตามวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ถือว่าเป็นแต่เพียงพลังงานทางกลไกส่วนอริสโตเติลคิดถึงสาเหตุประสิทธิภาพในฐานะเป็นพลังที่มีสัมบูรณภาพซึ่งเป็นปฏิบัติการจากจุดจบมิใช่จากจุดเริ่มต้นดังเราจะได้เห็นกันต่อไปแต่การที่เราพูดว่าความคิดเรื่องเหตุและผลสมัยใหม่ไม่รวมเอาสาเหตุแบบและสาเหตุสุดท้ายไว้ด้วยมิใช่เป็นสิ่งแสดงว่าอริสโตเติลผิดที่เติมเข้ามาหรือความคิดสมัยใหม่ดีกว่าอริสโตเติลไม่ใช่ปัญหาว่าอะไรเลวกว่าดีกว่าเลยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่ได้ปฏิเสธความจริงของสาเหตุแบบและสาเหตุสุดท้ายเลยเพียงแต่ถือว่าอยู่นอกขอบเขตไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะไปคิดว่ามีอยู่หรือไม่เมื่อความรู้ก้าวหน้าการกำหนดความแตกต่างและการแบ่งแยกหน้าที่ก็เกิดขึ้นวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าขอบเขตของตนอยู่แค่สาเหตุทางกลไกส่วนสาเหตุแบบและสาเหตุสุดท้ายเป็นหน้าที่ของนักปรัชญาที่จะต้องอธิบายการที่สาเหตุแบบไม่ได้รับการพิจารณาจากวิทยาศาสตร์ก็เพราะโดยในยุคสมัยใหม่แล้วสาเหตุแบบไม่ใช่สาเหตุเลยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเหตุผลถ้าเราจะต้องอธิบายความมีอยู่ของวัตถุอย่างหนึ่งในจักรวาลเราก็อาจจำต้องนำเอาสาเหตุแบบและสาเหตุสุดท้ายมาแสดงให้เห็นว่าทำไมจึงมีอยู่นั่นคือแสดงเหตุผลของวัตถุนั้นแต่ทว่าวิทยาศาสตร์ไม่พยายามอธิบายความมีอยู่ของวัตถุแต่ถือเอาเฉยๆว่ามีอยู่แล้วพยายามสืบสาวประวัติความเป็นมาและความสัมพันธ์ของวัตถุที่มีต่อกันจึงไม่ต้องอาศัยพยายามสืบสาวประวัติความเป็นมาและความสัมพันธ์ของวัตถุที่มีต่อกันจึงไม่ต้องอาศัยสาเหตุแบบวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายกลไกของจักรวาลจึงอาศัยเพียงสาเหตุทางกลไกแต่ทฤษฎีของอริสโตเติลเป็นปรัชญามากกว่าวิทยาศาสตร์จึงต้องรวมเอาทั้งหลักการของกลไกและอันตวาดอริสโตเติลไม่ใช่คนประเภทที่จะแสดงตัวว่าคิดอะไรออกมาใหม่ๆจากสมองของเขาเองในการโจมตีปัญหาใดก็ตามวิธีที่เขามักทำก็คือพิจารณาความคิดเห็นทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วนำมาวิจารณ์แย้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องและรับความจริงที่มีอยู่และเพิ่มเติมความคิดของเขาเข้าไปผลของกระบวนการนี้ก็คือทฤษฎีของเขาเองซึ่งไม่ใช่ความคิดใหม่หากแต่เป็นวิวัฒนาการของทัศนะของคนรุ่นก่อนดังจะเห็นได้ในหนังสือเรื่องเมตาฟิสิกส์อันเป็นหนังสือประวัติปรัชญาก่อนหน้าเขาตั้งแต่เทเลสถึงเปโตเขาเขียนขึ้นเพื่อเป็นการสืบสาวดูว่าคนรุ่นก่อนเขารู้จักสาเหตุทั้ง4ดีเพียงใดเขากล่าวว่าสาเหตุวัตถุเป็นสิ่งที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยแรกๆพวกไอโอนิกเชื่อสาเหตุนี้อย่างเดียวไม่เชื่อสาเหตุอื่นพยายามอธิบายทุกสิ่งในรูปของสสารถึงแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปว่าสาเหตุวัตถุดังกล่าวคืออะไรก็ตามเทเลสเชื่อว่าคือน้ำอเน็กซินิสเชื่อว่าเป็นอากาศเฮราคลิตุสว่าเป็นไฟแอมพีโดคลิสคิดว่าเป็นธาตุ4อนักซาโกรัสถือว่าเป็นเรื่องของจำนวนอันไม่จำกัดของสสารชนิดต่างๆแต่จุดใหญ่ก็คือพวกเขาทั้งหมดรู้ว่าสาเหตุวัตถุเป็นสิ่งจำเป็นในการอธิบายจักรวาลอริสโตเติลกล่าวว่านักคิดสมัยแรกที่สุดคือพวกไอโอนิกสันนิษฐานได้แต่เพียงสาเหตุเดียวนี้เท่านั้นแต่เมื่อความคิดก้าวหน้าไปปรัชญาเมธีอื่นๆก็เริ่มเห็นทางว่าสาเหตุที่สองเป็นสิ่งจำเป็นในการอธิบายการเคลื่อนไหวและการแปรสภาพของสิ่งต่างๆเพราะสสารเองไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตัวเองไม้ไม่ใช่สาเหตุที่ตัวมันกลายเป็นเตียงทองเหลืองไม่ใช่สาเหตุของการที่ตัวมันกลายเป็นรูปหล่อดังนั้นจึงเกิดความคิดเกี่ยวกับสาเหตุประสิทธิภาพขึ้นพวกอีเลียไม่รู้จักสาเหตุประสิทธิภาพเพราะเขาปฏิเสธความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดังนั้นสำหรับพวกเขาสาเหตุของการเคลื่อนไหวจึงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องหาอริสโตเติลคิดว่าพามีดิดิสเองก็ไม่แน่ใจในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามพามีดิดิส
ก็ยอมรับสาเหตุที่สองอยู่บ้างคือรับสิ่งที่เรียกว่าความร้อนและความเย็นแม้จะเห็นได้ไม่ชัดนักก็ตามปรัชญาเมธีคนอื่นๆยึดถือสาเหตุประสิทธิภาพอย่างชัดกว่านั้นคือคิดว่าเหตุหนึ่งที่มีปฏิกิริยามากกว่าธาตุอื่นๆเช่นธาตุไฟเป็นต้นกำเนิดของความเคลื่อนไหวมากกว่าอย่างอื่นเอมพีโดคลีสบรรลุความคิดเกี่ยวกับสาเหตุประสิทธิภาพอย่างแน่ชัดที่สุดเพราะเขาเอ่ยถึงความกลมกลืนและความไม่กลมกลืนความรักและความเกลียดว่าเป็นพลังเคลื่อนไหวส่วนอนักซาโกรัสก็ถือว่ามีมโนเป็นพลังเคลื่อนไหวพวกไพทาโกรัสรู้จักสาเหตุแบบเพราะจำนวนมีลักษณะเป็นแบบแต่พวกเขาลดฐานะของสาเหตุแบบลงมาอยู่ในระดับสาเหตุวัตถุโดยประกาศว่าจำนวนเป็นสารัตถะหรือเป็นสสารซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งต่างๆเปลโตเพียงคนเดียวที่เห็นความจำเป็นของสาเหตุแบบเพราะในปรัชญาของเปลโตแบบก็คือสิ่งเดียวกับสาเหตุแบบแต่ปรัชญาของเปลโตมีสาเหตุเพียง2อย่างในจำนวนสาเหตุทั้ง4อย่างนั่นคือสาเหตุวัตถุและสาเหตุแบบเพราะเปลโตเชื่อว่าสิ่งต่างๆมาจากสสารและแบบเนื่องจากแบบไม่มีหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวภายในตัวเองระบบของเปลโตจึงไม่มีสาเหตุประสิทธิภาพสำหรับเรื่องสาเหตุสุดท้ายนั้นเปลโตมีความคิดคลุมเครืออยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อความดีแต่เขาก็ไม่ได้พัฒนาความคิดนี้อนักซาโกรัสเป็นผู้นำสาเหตุสุดท้ายเข้ามาในปรัชญาหลักการของเขาเกี่ยวกับเรื่องจิตสร้างโลกเป็นหลักการที่อธิบายแบบแผนและจุดหมายของจักรวาลแต่เมื่อระบบปรัชญาของเขาพัฒนาขึ้นเขาก็ลืมเรื่องนี้และถือว่ามโนเป็นเพียงเครื่องมือในการอธิบายความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เท่ากับปล่อยให้มโนกลับจมดิ่งลงไปสู่สาเหตุประสิทธิภาพอีกด้วยเหตุดังกล่าวอริสโตเติลจึงเห็นว่าสาเหตุทั้ง4เป็นสิ่งที่รับรู้กันในหมู่คนรุ่นก่อนเขามากบ้างน้อยบ้างซึ่งเป็นการสนับสนุนความคิดเห็นของเขาอย่างยิ่งยวดคนรุ่นก่อนเขาเข้าใจสาเหตุวัตถุและสาเหตุประสิทธิภาพอย่างชัดแจ้งแต่เข้าใจสาเหตุแบบและสาเหตุสุดท้ายอย่างเลือนรางขั้นต่อไปในเมตาฟิสิกของอริสโตเติลก็คือลดทอนหลักการทั้ง4ลงเป็น2คือเป็นสสารและแบบโดยการแสดงให้เห็นว่าสาเหตุประสิทธิภาพสาเหตุแบบและสาเหตุสุดท้ายทั้งหมดนี้รวมอยู่ในความคิดเรื่องแบบประการแรกสาเหตุแบบและสาเหตุสุดท้ายเป็นสิ่งเดียวกันเพราะสาเหตุแบบเป็นสารัตถะเป็นมโนภาพเป็นแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนสาเหตุสุดท้ายก็เป็นเพียงการยอมรับแบบของสิ่งนั้นอย่างจริงๆจุดหมายของสิ่งนั้นก็คือแบบของมันจุดจบหรือสาเหตุสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับสาเหตุแบบของสิ่งนั้นประการที่2สาเหตุประสิทธิภาพเป็นสิ่งเดียวกับสาเหตุสุดท้ายเพราะสาเหตุประสิทธิภาพเป็นสาเหตุของการแปรสภาพสาเหตุสุดท้ายเป็นจุดจบของการแปรสภาพจึงเป็นสิ่งที่สิ่งนั้นกลายเป็นในความคิดของอริสโตเติลสิ่งที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพก็คือการที่สิ่งนั้นมุ่งสู่จุดหมายการดิ้นรนของสิ่งต่างๆก็เพื่อเข้าสู่จุดหมายและมีอยู่เพราะเหตุที่ต้องการเข้าสู่จุดหมายจุดหมายจึงเป็นสาเหตุของการแปรสภาพหรือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั่นคือสาเหตุสุดท้ายเป็นสาเหตุประสิทธิภาพอันแท้จริงเราอาจเข้าใจดีขึ้นโดยอาศัยตัวอย่างสาเหตุสุดท้ายหรือจุดหมายของผลมะม่วงก็คือต้นมะม่วงและต้นมะม่วงก็เป็นสาเหตุให้ผลเจริญเติบโตการโตของต้นไม้นี้เนื้อแท้แล้วเกิดขึ้นเพราะผลมะม่วงถูกดึงและต้นมะม่วงคือจุดหมายของมันเราอาจเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นถ้าดูจากการผลิตของมนุษย์เพราะในกรณีนี้การดิ้นรนไปสู่จุดจบเป็นที่รู้กันส่วนในธรรมชาติเป็นไปโดยไม่รู้ตัวหรือโดยสัญชาตญาณสาเหตุประสิทธิภาพของรูปปั้นคือปฏิมากรเพราะเขาเป็นผู้ทำให้ทองเหลืองเคลื่อนไหวแต่สิ่งใดเล่าที่ทำให้ปฏิมากรเคลื่อนไหวและทำให้เขากระทำต่อทองเหลืองเช่นนั้นก็ตอบได้ว่าเป็นมโนภาพของรูปปั้นที่อยู่ในจิตของเขาเป็นมโนภาพของจุดหมายสาเหตุสุดท้ายจึงเป็นสาเหตุสูงสุดอย่างแท้จริงของการเคลื่อนไหวเพียงแต่ว่าในกรณีการผลิตของมนุษย์มโนภาพของจุดหมายมีอยู่จริงๆในจิตของปฏิมากรในฐานะเป็นเหตุจูงใจในธรรมชาติไม่มีจุดหมายหรือไม่อาจรู้ได้เพราะไม่มีจิตรับรู้แต่ธรรมชาติก็มุ่งสู่จุดหมายเช่นกัน
จุดหมายเป็นสาเหตุของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดังนั้นสาเหตุทั้ง3จึงรวมกันเป็นแนวความคิดเดียวซึ่งอริสโตเติลเรียกว่าแบบของสัตว์ก็เท่ากับว่าสาเหตุทางวัตถุเท่านั้นที่ไม่ลดทอนลงเป็นสิ่งอื่นจึงเหลือแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือสสารและแบบเนื่องจากสสารและแบบเป็นปรัชญาขั้นพื้นฐานที่อริสโตเติลใช้ในการพยายามอธิบายจักรวาลเราจึงควรจะเข้าใจลักษณะของสสารและแบบให้ถ่องแท้และประการแรกสสารและแบบไม่อาจแยกกันได้เราคิดถึงมันอย่างแยกกันก็เพื่อทำความเข้าใจทั้งสองอย่างเป็นหลักการชนิดตรงกันข้ามและแยกกันได้ในความคิดแต่ความจริงไม่ได้แยกกันไม่มีแบบที่ปราศจากสสารและไม่มีสสารที่ปราศจากแบบสิ่งที่มีอยู่คือปัจเจกวัตถุอันเป็นส่วนผสมของสสารและแบบเราอาจเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนกับวัตถุและรูปร่างของสิ่งของแต่เราก็ต้องไม่คิดว่าแบบหมายถึงเพียงรูปร่างเรขาคณิตถือว่ารูปร่างเป็นสิ่งที่มีจริงในตัวเองแต่ที่จริงแล้วสี่เหลี่ยมวงกลมและสามเหลี่ยมเป็นสิ่งไม่มีจริงมีแต่วัตถุสี่เหลี่ยมวัตถุกลมและเมื่อไม่มีรูปร่างที่ปราศจากวัตถุก็ไม่มีวัตถุที่ปราศจากรูปร่างเช่นกันการที่เราพูดถึงของที่ไม่มีรูปร่างก็เป็นเพียงพูดถึงของที่รูปร่างไม่คงตัวหรือผิดปกติวัตถุอันหนึ่งก็ต้องมีรูปร่างอย่างหนึ่งแต่ถึงแม้สสารและแบบไม่อาจแยกกันได้ในด้านข้อเท็จจริงก็ยังเป็นสิ่งตรงกันข้ามและแยกกันได้ในทางความคิดในวิชาเรขาคณิตนั้นแม้จะถือว่าแบบมีอยู่โดยตัวเองแต่ก็เป็นเพียงความคิดเท่านั้นในทำนองเดียวกันสสารและแบบก็ไม่เคยแยกจากกันการคิดถึงแบบที่มีอยู่ในตัวเองหรือสสารที่มีอยู่โดยตัวเองตามลำพังเป็นเพียงความคิดเท่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงๆสิ่งที่อริสโตเติลใช้โจมตีเปลโตดังที่เราเห็นกันก็คือการที่เปลโตคิดว่าแบบสามารถมีอยู่ได้โดยตัวเองเพราะแบบก็คือแบบซึ่งเปลโตไม่ได้คิดว่าแบบมีอยู่ต่างหากในโลกของแบบเองเราจะเห็นได้ว่าแบบมีลักษณะเป็นสากลสสารเป็นปัจเจกภาพและแบบเป็นสากลภาพการกล่าวว่าแบบและสสารไม่อาจอยู่แยกกันจึงเท่ากับกล่าวว่าสากลภาพมีอยู่แต่ในปัจเจกภาพเท่านั้นนี่คือพื้นฐานปรัชญาของอริสโตเติลแต่ถ้าเราเปรียบสสารกับปัจเจกภาพในสิ่งต่างๆต้องไม่เอาปัจเจกภาพไปปนกับปัจเจกวัตถุในทางปฏิบัติเรามักใช้คำทั้งสองนี้ในความหมายเดียวกันเพราะปัจเจกภาพเป็นสิ่งผสมของสสารและแบบเป็นสิ่งผสมของปัจเจกภาพและสากลภาพและเมื่อเรากล่าวว่าสสารเป็นปัจเจกภาพเราไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าสสารไม่ใช่ของผสมแต่หมายถึงปัจเจกภาพอันสมบูรณ์ที่ไม่มีสากลภาพอยู่เลยแต่สิ่งที่เป็นปัจเจกภาพสมบูรณ์ซึ่งแยกตัวอยู่ตามลำพังไม่มีอยู่จริงเช่นทองแท่งหนึ่งมีอยู่ได้ก็โดยอาศัยคุณสมบัติเช่นความเหลืองความหนักคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทองมีร่วมกับสิ่งอื่นปัจเจกภาพเช่นนั้นไม่มีอยู่จริงเท่ากับว่าสสารไม่แยกอยู่ต่างหากจากแบบการที่คิดว่าสสารตามความคิดของอริสโตเติลหมายความอย่างเดียวกับสสารทางกายภาพเช่นไม้หรือเหล็กและคิดว่าแบบหมายถึงแต่เพียงรูปร่างนั้นไม่ถูกต้องแม้จะมีความเกี่ยวข้องกันในทางความคิดแต่ความคิดทั้งสองนี้ไม่เหมือนกันเลยขอให้เรามาเริ่มกันที่สสารตามธรรมดาเรามักคิดว่าวัตถุคือสสารแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดตายตัวสิ่งที่เราเรียกว่าวัตถุเราย่อมหมายความว่าเป็นสสารเสมอมิใช่เป็นวัตถุในแง่หนึ่งและอวัตถุในอีกแง่หนึ่งต้องเป็นสสารวันยังค่ำการเวลาไม่ได้ทำให้หมดความเป็นสสารทองเหลืองเป็นสสารและไม่เป็นสิ่งอื่นในธรรมชาติสสารชนิดหนึ่งอาจเปลี่ยนเป็นสสารอีกชนิดหนึ่งเช่นเรเดียมกลายเป็นฮีเลียมและทองเหลืองก็อาจกลายเป็นตะกั่วได้แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ไม่หมดความเป็นสสารแต่ทว่าแนวความคิดเรื่องสสารของอริสโตเติลมีลักษณะเป็นสัมพันธภาพสสารและแบบเป็นของไหลซึ่งไหลถ่ายเทสู่กันและกันได้สิ่งเดียวกันในทัศนะหนึ่งว่าอาจเป็นสสารอีกทัศนะหนึ่งอาจเป็นแบบในการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายสสารเป็นสิ่งแปรไปเป็นตัวถูกกระทำสิ่งที่เป็นจุดหมายของความเปลี่ยนแปลงก็คือแบบสิ่งที่แปรไปก็คือสสารดังนั้นไม้จึงเป็นสสารในแง่ที่เกี่ยวกับเตียงนอนเพราะไม้กลายเป็นเตียงแต่ไม้เป็นแบบในแง่ที่เกี่ยวกับต้นไม้ที่กำลังเติบโต
พราะต้นไม้กลายเป็นไม้ต้นมะม่วงเป็นแบบของผลมะม่วงแต่เป็นสสารของเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้มะม่วงการที่สสารและแบบต่างก็มีสัมพันธภาพแก่กันเช่นนี้จึงเห็นได้ว่าแบบไม่ใช่เป็นเพียงรูปร่างเท่านั้นเพราะสิ่งที่เป็นแบบในแง่หนึ่งอาจเป็นสสารในอีกแง่หนึ่งส่วนรูปร่างก็เป็นแต่เพียงรูปร่างรูปร่างเป็นส่วนหนึ่งของแบบแต่เป็นส่วนที่ไม่สำคัญเลยเพราะแบบรวมถึงคุณสมบัติของสิ่งของหมายถึงการก่อรูปขึ้นเป็นความสัมพันธ์ของส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเป็นการที่ส่วนย่อยๆขึ้นกับส่วนรวมแบบเป็นผลรวมของความสัมพันธ์ภายในและภายนอกคือโครงร่างอันสมบูรณ์ของสิ่งต่างๆแบบยังรวมถึงหน้าที่ด้วยเพราะรวมถึงสาเหตุสุดท้ายสิ่งต่างๆทุกสิ่งย่อมมีหน้าที่ของตนเองหน้าที่เป็นจุดจบหรือสาเหตุสุดท้ายดังนั้นหน้าที่จึงรวมอยู่ในแบบเช่นหน้าที่ของมือคือความสามารถในการจับยึดเป็นส่วนหนึ่งแห่งแบบของมือถ้ามือสูญเสียหน้าที่นี้ไปเนื่องจากถูกตัดออกจากแขนก็เหมือนกับเสียแบบมือที่ไร้ชีวิตยังมีแบบอย่างของมืออยู่เพราะเป็นปัจเจกวัตถุซึ่งมีส่วนผสมของสสารและแบบแต่ได้สูญเสียส่วนที่สูงที่สุดของแบบเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับมือที่มีชีวิตแล้วจึงเป็นเพียงสสารถึงแม้ว่าเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับเนื้อและกระดูกซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นมือแล้วยังจะคงเป็นแบบอยู่ก็ตามดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าแบบไม่ใช่เป็นเพียงรูปร่างเพราะมือที่ถูกตัดออกไปก็ไม่ได้เสียรูปร่างไปด้วยแบบรวมถึงคุณสมบัติทั้งหมดของสิ่งของสสารคือสิ่งที่มีคุณสมบัติเพราะคุณสมบัติเป็นสากลภาพทองแท่งหนึ่งมีสีเหลืองย่อมหมายความว่ามีสิ่งนี้ร่วมกับทองแท่งอื่นและวัตถุสีเหลืองชนิดอื่นการกล่าวว่าสิ่งใดมีคุณสมบัติอย่างใดเท่ากับเป็นการจัดเข้าในประเภทหนึ่งสิ่งที่ของประเภทหนึ่งมีร่วมกันย่อมเป็นสิ่งสากลสิ่งใดที่ไม่มีคุณสมบัติไม่สามารถจัดเข้าประเภทได้และคุณสมบัติก็ไม่อาจมีอยู่โดยปราศจากสิ่งนั้นได้นี่ก็เท่ากับกล่าวว่าแบบและสสารไม่อาจแยกกันอยู่ได้ถ้าเช่นนั้นสสารก็เป็นสิ่งที่ไร้แบบโดยสิ้นเชิงคือเป็นสิ่งรองรับซึ่งอยู่ภายใต้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีลักษณะในตัวเองเป็นสิ่งไร้ลักษณะเป็นสิ่งไม่จำกัดปราศจากคุณสมบัติใดๆอะไรก็ตามที่จำกัดลักษณะหรือให้คุณสมบัติแก่สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือสิ่งใดก็ตามที่ทำให้มันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นคือแบบของมันสสารจึงไม่มีความแตกต่างกันสิ่งหนึ่งต่างจากอีกสิ่งหนึ่งก็เพียงที่คุณสมบัติเมื่อสสารไม่มีคุณสมบัติก็ไม่มีความแตกต่างกันนี่แสดงว่าความคิดในเรื่องสสารของอริสโตเติลแตกต่างจากสสารทางกายภาพตามความคิดแบบใหม่ของเราเช่นทองเหลืองต่างจากเหล็กเป็นต้นในวงเล็บเป็นความแตกต่างทางคุณสมบัติสำหรับอริสโตเติลคุณสมบัติเป็นส่วนหนึ่งของแบบดังนั้นตามทัศนะของเขาการที่เหล็กแตกต่างจากทองเหลืองไม่ใช่ความแตกต่างทางสสารแต่เป็นความแตกต่างทางแบบดังนั้นสสารอาจกลายเป็นอะไรก็ได้ตามที่แบบประทับลงไปบนสสารนั้นสสารจึงเป็นความเป็นไปได้ของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งที่จริงไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะสสารกลายเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพราะได้แบบของสิ่งนั้นมาความคิดนี้ทำให้เกิดทฤษฎีสำคัญของอริสโตเติลคือเรื่องความตรงกันข้ามระหว่างภาวะแฝงและภาวะจริงเพราะสสารเป็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยภาวะแฝงและอาจกลายเป็นสิ่งใดก็ได้สสารเป็นเพียงภาวะแฝงหรือความสามารถในการกลายเป็นสิ่งหนึ่งแต่อะไรก็ตามที่จำกัดให้สสารเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งที่ทำให้สสารเป็นจริงก็คือแบบดังนั้นภาวะจริงของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือแบบของสิ่งนั้นอริสโตเติลอ้างว่าเขาได้แก้ปัญหาเรื่องการแปรสภาพที่พวกอีเลียแสดงไว้และเป็นปัญหาที่ทำให้นักคิดกรีกต้องลำบากใจเสมอมาทั้งนี้ก็โดยอาศัยทฤษฎีของสิ่งตรงกันข้ามระหว่างภาวะแฝงและภาวะจริงการแปรสภาพเป็นจริงได้อย่างไรการที่สัตว์อย่างหนึ่งกลายเป็นสัตว์อีกอย่างหนึ่งมิใช่การแปรสภาพเพราะไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดการที่อสัตว์จะกลายเป็นสัตว์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งหนึ่งย่อมไม่อาจมาจากสิ่งที่ไม่เป็นอะไรเลยสำหรับอริสโตเติลไม่มีเส้นตรงที่เชื่อมต่อระหว่างอสัตว์และสัตว์เพราะเขาใช้ความสัมพัทธ์แทนความหมายสมบูรณ์ภาวะแฝงและภาวะจริงต่างก็เปลี่ยนไปในอีกรูปหนึ่งได้อริสโตเติลใช้ภาวะแฝงแทนอสัตว์
ของระบบปรัชญาเก่าๆในการแก้ปัญหาเนื่องจากภาวะแฝงไม่ใช่สัตว์ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีภาวะหากแต่เป็นอสัตว์ตราบเท่าที่ยังไม่กลายเป็นภาวะเป็นจริงเป็นสัตว์เพราะเป็นภาวะที่แฝงอยู่ดังนั้นการแปรสภาพจึงไม่ใช่การก้าวกระโดดจากความไม่เป็นอะไรไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาวะจากภาวะแฝงไปเป็นภาวะจริงการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวทั้งปวงจึงเป็นการแปรสภาพจากภาวะแฝงไปเป็นภาวะจริงจากสสารไปเป็นแบบเนื่องจากสสารโดยตัวเองแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแต่เพียงความสามารถที่ยังไม่ได้เป็นอะไรส่วนแบบเป็นภาวะจริงเป็นภาวะอันเสร็จสมบูรณ์แล้วแบบจึงเป็นสิ่งที่สูงกว่าสสารแต่สสารคือสิ่งที่กลายเป็นแบบดังนั้นตามลำดับการสสารจึงมาก่อนแบบแต่ตามลำดับความคิดและความเป็นจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะเมื่อเรากล่าวว่าสสารเป็นภาวะแฝงที่ต้องแปรรูปไปเป็นจริงก็เท่ากับว่าสิ่งที่เป็นจุดจบของการแปรรูปเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเองอย่างเป็นความคิดอย่างเป็นภาวะที่แฝงอยู่ถึงแม้จะยังไม่เป็นจริงก็ตามฉะนั้นจุดจบจึงมีอยู่แล้วในจุดเริ่มต้นต้นมะม่วงมีอยู่แล้วในผลมะม่วงมีฉะนั้นแล้วต้นมะม่วงย่อมไม่อาจมาจากผลมะม่วงได้และเนื่องจากการแปรสภาพทั้งปวงมุ่งจุดจบและเป็นไปเพื่อจุดจบจุดจบจึงเป็นหลักของการแปรรูปและเป็นสาเหตุอันแท้จริงของการแปรสภาพการเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพลังผลักดันอย่างเครื่องจักรซึ่งมาจากเบื้องหลังแต่มาจากพลังดึงดูดที่ดึงสิ่งทั้งหลายเข้าสู่จุดจบเหมือนแท่งเหล็กที่ถูกดึงเข้าไปสู่แม่เหล็กจุดจบเป็นผู้ใช้พลังนี้จุดจบจึงต้องมีอยู่ในจุดเริ่มต้นเพราะถ้าไม่อยู่ในจุดเริ่มต้นก็ย่อมไม่อาจใช้พลังได้ยิ่งกว่านั้นจุดจบไม่เพียงแต่มีอยู่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ยังมีอยู่ก่อนอีกด้วยเพราะจุดจบเป็นสาเหตุของการเคลื่อนไหวและโดยทางตรรกะสาเหตุย่อมมาก่อนผลจุดจบหรือแบบจึงเป็นสิ่งแรกโดยสิ้นเชิงทั้งตามความคิดและตามความจริงแม้ว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายโดยลำดับการก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราถามอริสโตเติลว่าอะไรเป็นสิ่งแท้จริงสูงสุดเป็นหลักเบื้องต้นของจักรวาลซึ่งเป็นที่มาของจักรวาลทั้งหมดคำตอบก็คือจุดจบหรือแบบและเมื่อแบบเป็นสากลภาพและแบบทฤษฎีขั้นพื้นฐานของเขาจึงเหมือนกับเปโตเป็นทฤษฎีจิตวาทคือถือว่าความคิดสากลภาพและเหตุผลเป็นภาวะสมบูรณ์ซึ่งเป็นรากฐานของโลกเขาคิดต่างจากเปโตก็ตรงที่ปฏิเสธว่าแบบไม่ได้มีอยู่ต่างหากจากสสารในการปรากฏตัวออกมาทั้งหมดนี้อาจทำให้ผู้ที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญรู้สึกประหลาดที่ว่าสัมบูรณภาพซึ่งเป็นที่มาของจักรวาลเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่จุดจบของวิวัฒนาการของจักรวาลและปรัชญาเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าจุดจบมาก่อนจุดเริ่มต้นจริงๆเรื่องนี้ห่างไกลจากแนวความคิดของสามัญชนอาจจะดูขัดกันแต่ความจริงแล้วไม่ประหลาดและไม่ขัดกันโดยเนื้อแท้แล้วความคิดนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์และเป็นจริงที่ดูประหลาดสำหรับสามัญชนก็เพียงเป็นความคิดที่ลึกซึ้งเกินความสามารถของเขาข้อคิดนี้จำเป็นสำหรับจิตวาทขั้นสูงและปรัชญาไม่อาจก้าวหน้าไปได้จนกว่าจะเข้าใจความคิดนี้จึงนับเป็นข้อทดสอบที่ดีว่าใครมีพรสวรรค์ทางปรัชญาหรือไม่ปรัชญาระบบนี้ถือว่าเวลาเป็นเพียงปรากฏการณ์มิใช่สิ่งแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นความสัมพันธ์ของสัมบูรณภาพหรือพระเจ้ากับโลกจึงไม่มีทางเป็นความสัมพันธ์ในแง่เวลาความคิดของสามัญชนทั่วไปก็คือถ้ามีหลักเบื้องต้นหรือพระเจ้าแล้วพระองค์ต้องมีมาก่อนโลกและอาจด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอาจเป็นล้านล้านปีมาแล้วก็ได้มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือโลกสัมบูรณภาพจึงเป็นสาเหตุส่วนโลกเป็นผลและโดยลำดับการสาเหตุย่อมมาก่อนผลเสมอหรือถ้าเราคิดว่าโลกไม่เคยมีการเริ่มต้นสามัญชนก็จะเชื่อว่าในกรณีเช่นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องสมมุติหลักเบื้องต้นขึ้นมาอีกต่อไปแต่ถ้าเวลาเป็นเพียงปรากฏการณ์วิธีที่พิจารณาดังกล่าวทั้งหมดจะต้องผิดพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกในฐานะสาเหตุและผลลัพธ์และไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางลำดับการเลยหากแต่เป็นความสัมพันธ์ทางตรรกะ
พระเจ้าน่าจะเป็นสมมุติฐานทางตรรกะซึ่งมีโลกเป็นข้อสรุปดังนั้นเมื่อยินยอมให้พระเจ้าเป็นสิ่งมีจริงแล้วโลกก็เป็นผลที่จำเป็นจะต้องติดตามมาเช่นเดียวกับถ้ายอมรับสมมุติฐานแล้วข้อสรุปก็จะตามมานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมในการอภิปรายเกี่ยวกับเปโตรเราจึงกล่าวว่าเราอาจอนุมานโลกจากหลักเบื้องต้นของเขาได้ถ้าสมบูรณภาพเป็นเพียงสาเหตุของโลกในแง่ลำดับการก็ไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับโลกอย่างที่ข้าพเจ้าชี้ให้เห็นบ่อยๆว่าสาเหตุไม่ได้อธิบายอะไรเลยแต่ถ้าโลกมาจากสมบูรณภาพโลกก็ได้รับการอธิบายแล้วเราไม่ได้อ้างสาเหตุแต่ให้เหตุผลเช่นเดียวกับให้เหตุผลแก่สมมติฐานเพื่อให้ได้ข้อสรุปข้อสรุปของซีลอจิตมาจากสมมติฐานสมมติฐานจึงมาก่อนข้อสรุปแต่ก็มาก่อนในแง่ความคิดไม่ใช่ในแง่เวลาเป็นลำดับทางตรรกะมิใช่ลำดับการในทำนองเดียวกันสมบูรณภาพหรือที่อริสโตเติลเรียกว่าแบบก็เป็นสิ่งแรกโดยทางตรรกะไม่ใช่สิ่งแรกตามลำดับการและแม้ว่าจะเป็นจุดจบในทางความคิดแบบก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์และเป็นรากฐานของโลกเป็นหลักเบื้องต้นที่ให้กำเนิดโลกอาจมีข้อคัดค้านว่าถ้าความสัมพันธ์ของสมบูรณภาพกับโลกไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเวลาก็พูดไม่ได้ว่าสมบูรณภาพเป็นจุดจบหรือจุดเริ่มต้นเราจะเห็นต่อไปว่าข้อคัดค้านดังกล่าวเนื่องมาจากเข้าใจปรัชญาของอริสโตเติลอย่างผิดๆแม้โดยลำดับการสิ่งต่างๆจะดิ้นรนไปสู่จุดจบแต่จุดจบที่สมบูรณ์ก็ไม่ได้อยู่ในเวลาเลยหรืออีกในหนึ่งไม่มีทางเข้าถึงจุดจบความสัมพันธ์ของสมบูรณภาพกับโลกในฐานะที่เป็นจุดจบเป็นไปในแง่เหตุผลไม่ใช่ในแง่เวลาเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของมันกับโลกในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นอันสมบูรณ์จักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่รู้ได้ในแง่เวลาเนื่องจากขบวนการของโลกเป็นการที่สสารเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบที่สูงขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้เกิดความคิดว่าจักรวาลแสดงให้เห็นระดับต่างๆของสัตว์สิ่งที่มีระดับสูงก็คือสิ่งที่มีแบบมากกว่าสสารสิ่งที่มีระดับต่ำคือสิ่งที่มีสสารมากกว่าแบบระดับต่ำสุดคือสสารไร้แบบระดับสูงสุดคือแบบไร้สสารระดับที่สุดทั้งสองนี้เป็นนามธรรมไม่มีอยู่จริงๆเพราะสสารและแบบไม่อาจแยกจากกันได้สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในระหว่างระดับสุดยอดทั้งสองนั้นจักรวาลจึงเป็นสิ่งที่แสดงขบวนการจัดเป็นชั้นการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากความพยายามในการเปลี่ยนจากสิ่งที่ต่ำไปเป็นสิ่งที่สูงกว่าด้วยพลังดึงดูดจากจุดจบจุดสุดยอดของระดับนี้คือแบบสมบูรณ์อริสโตเติลเรียกว่าพระเจ้าและก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องมีคำนิยามของพระเจ้าตามมาเนื่องจากแบบเป็นสิ่งที่เป็นจริงพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นจริงโดยสมบูรณ์พระเจ้าเท่านั้นที่จริงแท้สิ่งอื่นที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นจริงมากบ้างน้อยบ้างสิ่งที่อยู่ในระดับสูงกว่าเป็นจริงมากกว่าเพราะมีแบบมากกว่าระดับชั้นของสัตว์จึงเป็นระดับชั้นของความจริงแท้จากความจริงแท้ที่สมบูรณ์คือพระเจ้าลดหลั่นลงมาเป็นชั้นชั้นไปสู่ความไม่เป็นจริงแท้ที่สมบูรณ์คือสสารไร้แบบประการที่สองเนื่องจากแบบเป็นที่รวมของสาเหตุแบบสาเหตุสุดท้ายและสาเหตุประสิทธิภาพพระเจ้าจึงเป็นทั้งหมดนี้ในฐานะเป็นสาเหตุแบบพระองค์เป็นแบบเป็นความคิดโดยแท้เป็นปัญญาในฐานะสาเหตุสุดท้ายพระองค์เป็นจุดจบสมบูรณ์เป็นจุดหมายที่ทุกสิ่งดิ้นรนเข้าไปหาสัตว์แต่ละอย่างย่อมมีจุดจบอยู่ในตัวเองแต่ในฐานะที่เป็นจุดจบสมบูรณ์พระเจ้าจึงรวมเอาจุดจบที่ต่ำกว่าไว้ทั้งหมดและเมื่อจุดจบของแต่ละสิ่งก็คือความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นพระเจ้าซึ่งเป็นจุดจบที่สมบูรณ์จึงเป็นความสมบูรณ์ที่สมบูรณ์ประการสุดท้ายในฐานะสาเหตุประสิทธิภาพพระเจ้าเป็นสาเหตุสูงสุดของการเคลื่อนไหวและการแปรสภาพทั้งหมดพระองค์เป็นแรงกระตุ้นลำดับแรกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ไม่ถูกกระตุ้นที่ว่าสิ่งที่กระตุ้นลำดับแรกควรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกระตุ้นเป็นความคิดสำคัญของอริสโตเติลเกี่ยวกับแบบและจุดจบเพราะการเคลื่อนไหวคือการที่สิ่งหนึ่งเคลื่อนไปสู่จุดจบจุดจบสมบูรณ์ย่อมไม่อาจมีจุดจบอื่นที่อยู่เหนือมันได้ดังนั้นจึงไม่ถูกสิ่งอื่นใดมากระตุ้น
ข้อโต้แย้งซึ่งอริสโตเติลใช้อ้างเกี่ยวกับการไม่เคลื่อนไหวของสิ่งกระตุ้นสิ่งแรกก็คือเราต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นเช่นนั้นมิฉะนั้นแล้วจะไม่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นวัตถุที่เคลื่อนไหวอาจถูกทำให้เคลื่อนไหวด้วยวัตถุเคลื่อนไหวอีกอันหนึ่งแล้วก็ต้องมีสาเหตุแห่งการเคลื่อนไหวของวัตถุอันหลังต่อไปอีกถ้าสาเหตุต่อไปเคลื่อนไหวเราก็ต้องถามหาสาเหตุของการเคลื่อนไหวต่อไปอีกไม่มีการบอกสาเหตุที่แท้จริงสาเหตุที่แท้จริงและสูงสุดจึงต้องไม่เคลื่อนไหวข้อโต้แย้งข้อสุดท้ายนี้ฟังดูเหมือนกับว่าอริสโตเติลกำลังคิดในแบบกลไกฟังดูเหมือนเขาจะหมายความว่าสิ่งกระตุ้นสิ่งแรกเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาถ้าจะพูดไปแล้วก็คือแรงผลักที่กระทำต่อสิ่งต่างๆเพื่อให้สิ่งต่างๆเริ่มขึ้นแต่อริสโตเติลไม่ได้หมายความเช่นนี้เพราะสาเหตุประสิทธิภาพที่แท้จริงก็คือสาเหตุสุดท้ายและที่ว่าพระเจ้าเป็นสิ่งกระตุ้นสิ่งแรกก็เป็นแต่เพียงว่าพระเจ้ามีลักษณะเป็นจุดจบสมบูรณ์ทั้งจักรวาลและการเคลื่อนไหวในจักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นใดๆที่เกี่ยวข้องกับเวลาสาเหตุทางกลไกทุกอย่างย่อมมีสาเหตุของตัวเองอีกต่อหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีการสิ้นสุดพระเจ้าไม่ใช่สาเหตุแรกตามนัยยะของเรานั่นคือเป็นสาเหตุทางกลไกลำดับแรกที่มีอยู่ก่อนโลกและเป็นผู้สร้างโลกพระองค์เป็นสาเหตุสุดท้ายซึ่งปฏิบัติการจากจุดจบดังนั้นโดยนัยยะแห่งเหตุผลพระเจ้าจึงมาก่อนจุดเริ่มต้นทั้งหมดและเป็นผู้กระตุ้นแรกสุดเมื่อจักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นในทางเวลาย่อมไม่มีจุดจบในทางเวลาแต่จะเป็นไปตลอดกาลจุดจบของจักรวาลเป็นแบบที่สมบูรณ์แต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะถ้าเข้าถึงได้ก็หมายความว่าแบบสมบูรณ์มีอยู่ให้เราเห็นได้และแบบที่เรารู้จักได้ก็ไม่อาจมีอยู่ต่างหากจากสสารพระเจ้าเป็นความคิดแต่เป็นความคิดเกี่ยวกับอะไรเล่าในฐานะเป็นแบบสมบูรณ์พระเจ้าไม่ใช่แบบของสสารแต่เป็นแบบของแบบสสารของพระเจ้าก็คือแบบที่เป็นสากลภาพเป็นความคิดพระเจ้าที่อริสโตเติลให้คำนิยามไว้คือเป็นความคิดของความคิดพระเจ้าคิดอยู่แต่ในตัวเองเท่านั้นเป็นทั้งประธานและกรรมของความคิดของพระองค์ส่วนมนุษย์ทั่วไปคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวัตถุเช่นขณะนี้ข้าพเจ้าคิดเกี่ยวกับกระดาษที่ข้าพเจ้ากำลังเขียนภาษาสมัยใหม่ที่ว่าพระเจ้าคิดความคิดก็คือพระเจ้าเป็นสิ่งที่รู้ตัวเองเป็นประธานกรรมสมบูรณ์ที่ว่าพระเจ้าคิดสิ่งอื่นนอกจากความคิดเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้และยอมรับไม่ได้เพราะจุดจบของความคิดอื่นๆอยู่นอกตัวความคิดเช่นถ้าข้าพเจ้าคิดเกี่ยวกับกระดาษนี้จุดจบของความคิดของข้าพเจ้าก็คือกระดาษซึ่งอยู่นอกตัวข้าพเจ้าแต่ความคิดของพระเจ้าซึ่งเป็นจุดจบสมบูรณ์ไม่อาจมีจุดจบใดๆนอกตัวเองถ้าพระเจ้าคิดสิ่งอื่นใดนอกจากความคิดพระเจ้าจะถูกจำกัดโดยสิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวเองอริสโตเติลแสดงความคิดนี้ต่อไปโดยใช้ภาษาเปรียบเทียบเขากล่าวว่าพระเจ้าอยู่ในความสุขนิรันดร์และความสุขของพระเจ้าอยู่ที่การครุ่นคิดตลอดไปเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของตัวเองเป็นธรรมดาอยู่เองที่คนสมัยใหม่จะถามว่าพระเจ้าของอริสโตเติลมีตัวตนหรือไม่การยืนยันอะไรอย่างไรเหตุผลในเรื่องนี้ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยอริสโตเติลก็เหมือนกับเปโตรคือไม่เคยพูดถึงปัญหานี้ไม่มีชาวกรีกคนใดเคยคิดปัญหานี้เป็นปัญหาสมัยใหม่สิ่งที่เราต้องทำก็คือยกหลักฐานของทั้งสองฝ่ายขึ้นมาภาษาที่อริสโตเติลใช้เกี่ยวกับความมีตัวตนหรือไม่ก็คือใช้คำว่าพระเจ้าแทนสมบูรณภาพซึ่งแสดงความคิดเกี่ยวกับความมีตัวตนและเมื่อพูดถึงพระเจ้าว่ามีชีวิตอยู่ในความนิรันดร์ถ้อยคำเหล่านี้ถ้าว่ากันตามตัวหนังสือก็หมายความอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าพระเจ้าเป็นสิ่งมีตัวตนที่มีความรู้สึกถ้าเราจะว่าภาษาเหล่านี้เป็นแต่เพียงการเปรียบเทียบก็อาจตอบได้ว่าโดยหลักการแล้วอริสโตเติลคัดค้านภาษาเปรียบเทียบเขาไม่เห็นด้วยที่เปโตรใช้ภาษาเปรียบเทียบเขาต้องการแสดงอะไรตรงๆตามตัวหนังสือเป็นถ้อยคำแบบวิทยาศาสตร์และไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะใช้สำนวนกวีแทนวิธีวิทยาศาสตร์ในการแสดงความคิดทางปรัชญาอีกแง่หนึ่งเราต้องถามเสียก่อนว่าตัวตนหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่มัวถกเถียงกันเกี่ยวกับความคิดที่ซับซ้อนและดิ้นได้นี้เราก็อาจตอบได้ว่าความมีตัวตน
หมายถึงสำนึกที่มีอยู่หรือสำนึกที่เป็นปัจเจกภาพแต่ก่อนอื่นพระเจ้าเป็นแบบสมบูรณ์และแบบย่อมเป็นสากลภาพสิ่งที่เป็นสากลภาพโดยไม่มีปัจเจกภาพอยู่ในตัวย่อมไม่อาจเป็นปัจเจกวัตถุได้ดังนั้นพระเจ้าย่อมไม่ใช่ปัจเจกภาพประการที่สองแบบที่ไร้สสารย่อมไม่เป็นสิ่งที่มีอยู่และเมื่อพระเจ้าเป็นแบบที่ไร้สสารก็ย่อมพูดไม่ได้ว่าพระเจ้ามีอยู่แม้ว่าพระเจ้าเป็นสิ่งแท้จริงสมบูรณ์ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่มีอยู่และไม่เป็นปัจเจกวัตถุหมายความว่าพระเจ้ามิใช่บุคคลการลดทอนสิ่งแท้จริงลงมาอยู่ในระดับของสิ่งที่มีอยู่การเปลี่ยนสากลภาพเป็นปัจเจกภาพเป็นความผิดพลาดซึ่งอริสโตเติลได้ตำหนิเปโตรไว้เป็นข้อผิดพลาดที่ปรัชญาอริสโตเติลประสงค์จะแก้ไขถ้าเขาคิดว่าพระเจ้าเป็นบุคคลเขาก็ทำผิดพลาดยิ่งกว่าเปโตรเสียอีกดังนั้นเราจึงมีสมมติฐาน2ข้อเกี่ยวกับข้อผิดของอริสโตเติลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนบางอย่างถ้าพระเจ้าไม่ใช่บุคคลภาษาของอริสโตเติลก็เป็นภาษาเปรียบเทียบการที่เขาใช้ภาษาเช่นนั้นก็เป็นการกระทำที่ขัดกับข้อคัดค้านของเขาเองอย่างไรก็ตามเป็นความไม่แน่นอนในเรื่องการใช้ภาษาไม่ใช่เรื่องทางความคิดไม่ได้หมายความว่าอริสโตเติลค้านตัวเองจริงๆเพียงแต่หมายความว่าแม้ตัวเขาจะตั้งใจแสดงปรัชญาด้วยถ้อยคำแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ภาษาเปรียบเทียบแต่ในข้อความบางตอนเขาก็ต้องใช้ภาษาเปรียบเทียบความคิดทางเมตาฟิสิกส์บางอย่างเป็นนามธรรมและลึกซึ้งจนแทบจะแสดงให้เห็นไม่ได้ถ้าไม่ใช้การเปรียบเทียบด้วยภาพพจน์ทางภาษาสามัญชนสร้างภาษาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ธรรมดาธรรมดาและความจริงข้อนี้บังคับให้นักปรัชญาต้องใช้ถ้อยคำซึ่งเขาตระหนักว่าเป็นแต่เพียงการแสดงภาพสิ่งที่เขามุ่งหมายอย่างไม่ถูกต้องนักปรัชญาทั้งหลายในโลกจะพบความจำเป็นเช่นนี้ในบางครั้งและถ้าอริสโตเติลทำเช่นนั้นโดยทางวิชาการก็คือว่าไม่ซื่อตรงต่อตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ของแปลกและไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาตำหนิเขาอย่างจริงจังได้ส่วนสมมติฐานอีกข้อหนึ่งที่ว่าพระเจ้าเป็นบุคคลนั้นเท่ากับหมายความว่าอริสโตเติลทำให้เกิดการขัดแย้งขึ้นไม่เพียงแต่ทางถ้อยคำแต่เป็นการขัดแย้งทางความคิดไม่ใช่เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยบางประการแต่เกี่ยวกับทฤษฎีซึ่งเป็นหัวใจของระบบปรัชญาของเขาหมายความว่าเขาแสดงความโง่ออกมาในการที่ทำให้ความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าของเขาขัดแย้งกันในส่วนที่เป็นแก่นของระบบปรัชญาเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นปรัชญาของอริสโตเติลล้วนอาศัยเรื่องนี้ทั้งสิ้นกล่าวคือความคิดที่ว่าสมบูรณภาพเป็นสากลแต่สากลภาพไม่อาจมีอยู่นอกปัจเจกภาพเปโตรเป็นผู้ให้ความคิดครึ่งประโยคแรกอริสโตเติลให้ครึ่งหลังและถือว่าสิ่งนี้เป็นสาระถะของปรัชญาของเขาการยืนยันว่าพระเจ้าเป็นแบบสมบูรณ์และมีอย่างเป็นปัจเจกภาพนั้นเป็นการแย้งความคิดของเขาโดยสิ้นเชิงไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าอริสโตเติลแย้งตัวเองในเรื่องอันสำคัญเช่นนี้ซึ่งย่อมหมายความว่าระบบปรัชญาของเขาพังคลืนลงมาหมดข้อสรุปของข้าพเจ้าก็คืออริสโตเติลไม่ได้ตั้งใจที่จะถือว่าพระเจ้าเป็นบุคคลพระเจ้ามีลักษณะเป็นความคิดแต่ไม่ใช่ความคิดอย่างอัตนัยไม่ใช่ความคิดที่มีอยู่ในจิตใจหากแต่เป็นความคิดแบบปรนัยเป็นสิ่งแท้จริงโดยตัวเองเป็นอิสระจากจิตอย่างเดียวกับแบบตามความคิดของเปโตรแต่ข้อผิดของเปโตรก็คือการที่คิดว่าความจริงแท้และเป็นปรนัยนี้เป็นสิ่งที่มีภาวะอริสโตเติลหลีกเลี่ยงข้อผิดนี้โดยถือว่าความคิดสมบูรณ์เป็นสิ่งแท้จริงสมบูรณ์แต่ไม่มีภาวะเมตาฟิสิกของอริสโตเติลจบลงด้วยความคิดเกี่ยวกับพระเจ้า